ผมจะพากันไปที่จังหวัดพิษ,ษณุโลกนี่แหละนะครับกับทางด้านแม่ทับน้อยที่3ครับได้มีการตรวจสอบแนวเขตพื้นที่บ้านร่องก้านะครับเพื่อให้รัศดรบนพื้นที่สูงได้รับทราบแนวทางของบ้านร่องก้าแนวเขตที่ดินที่อยู่อาศัยครับเพื่อไม่ให้เป็นเหมือนที่บริเวณผูทับเบิกครับ ที่ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติปูหินร่องกาอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกพลโทธนาจารุวัฒน์แม่ทัพน้อยที่3ครับพร้อมด้วยนายสุวรรณพานุนำพาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติปู hmm หินร่องกาและก็หัวหน้าสนชชาชการและก็ส่วนที่เกี่ยวข้องน,นะครับได้รวมเปิดโครงการตรวจสอบแนวเขตพื้นที่บ้านร่องกาตำบลเดินเพิ่มอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้รัศดรครับบนพื้นที่สูงหมู่ที่10บ,บ้านร่องกาอําเภอเนินเพิ่มอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกได้รับทราบแนวเขตพื้นที่บ้านร่องการวมถึงไดด้ททราบแนนวเขตี่ิ ที่อยู่อาศัยในความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนารัษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลกบริเวณส่วนที่กันออกจากเขตของอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจำนวน830ไร่นะครับไห้ถูกต้องแล้วก็ได้ขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจนแล้วก็เมื่อทราบพื้นที่ที่ชัดเจนทั้งหมดแล้วนะครับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจะได้ดําเนินการขอใช้พื้นที่กับกรมป่าไม้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ครับค่ะซึ่งทางด้านของมติคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการลงนาม ที่18มกราคม2505ที่ผ่านมานั้นโดยให้กรมประชาสงเคราะห์ค่ะจัดตั้งนิคมสร้างตนเองสองเคราะห์ชาวเขา3จังหวัดด้วยกันก็คือจะมีการเชื่อมโยงกันระหว่างจังหวัดเลยเพชรบูรณ์รวมทั้งจังหวัดพิษณุโลกพื้นที่นั้นกว่า2,93,750ไร่ด้วยกันค่ะแบ่งเป็นในส่วนของจังหวัดเลยนั้นอยู่ที่ราว52,874ไร่ด้วยกัน จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ที่127,750ไร่และที่จังหวัดพิษณุโลกเองค่ะอยู่ที่1 1 3 1 2 5ไร่ทีนี้เขาก็มีการกําหนดพื้นที่ให้นิคมสร้างต,น,ตนเองสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดพิษณุโลกนั้นรับผิดชอบอีก1 1 3 1 2 5ไร่ทั้งนี้เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านของการเกษตรหรือว่าใช้ประโยชน์ในเรื่องของทางด้านอื่นๆตามมาใช่ครับสําหรับการดําเนินการดังกล่าวนี้นะครับก็จะสามารถทําให้รัษฎร ้านร่องกาสามารถที่จะบริหารการจัดก,การและก็ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่หน่วยง,งานของรัฐกําหนดไว้ซึ่งถือว่าเป็นโครงการตรวจสอบแนวเขตพื้นที่บ้านร่องกาตนนําบลเนินเพิ่มอาเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเพื่อให้ประเทศไทยครับมีแนวเขตที่ดินของรัฐที่ถูกต้องทันสมัยอยู่บนมาตรฐานแผ่นที่มาตราส่วน 1- ต่อ4พันและนําไปสู่การกําหนดแนวทางการบริหารจัดก,การที่ดินที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดลดความเดือมล้ําและก็คืนความชอบธรรมให้กับประชาชนครับใช่แล้วค่ะหลังจากที่ได้มีการประกาศไปแล้วว่าพื้นที่นี้เป็นของจังหวัดนี้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ใช้สอยแบบนี้หลังจากนั้นค่ะทางด้านของพลโทธนาจารุวัตรแม่ทัพน้อยที่3เนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปที่หมู่10บ้านร่องกล้าเลยอยู่ที่ตาบลเนินเพิ่มอาเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะท่านก็ไปทําการรังวัดพื้นที่รวมทั้งดําเนินการปักหมุดแนวเขตพื้นที่บ้านร่องก้าหลักนี้เป็นหลักที่0 0 1 ทับ6 5 6 0 หลักแรกเลยนะ<อ>คุณพิพัฒน์ตามแนวเขตพื้นที่830ไร่ด้วยกันเด็กๆก,ก็มาชื่นชมยินดี <c oughs> ที่ท่านนั้นได้ลงพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันที่สําคัญค่ะมีการปลูกต้นพญาเสือโครงบริเวณทางขึ้นภูล,ลมโลด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความสวยงามในฤด,ดูการท่องเที่ยวหากใครมีโอกาสได้ผ่านมายัางจังหวัดพิษณุโลกจะเห็นได้ว่าภูล,ลมโลเองหรือว่าพญาเสือโครงเนี่ยบานสะพรั่งเลยนะคุณคไม่ต้องไปไกลจนถึงภาคเหนือตอนบน<อ>มาเที่ยวที่พิษณุโลกได้ เช่นเดียวกันค่ะคซึ่งเขาก็มีประชาชนพี่น้องในพื้นที่เนี่ยมาร่วมกันเป็นสักขีพยานในการร่วมปักหมุดในครั้งนี้ด้วยซึ่งมีจำนวนทั้งหมด127หมุดด้วยกันค่ะคแล้วก็ดูจากน้องๆหนูๆที่ร่วมยินดีเมื่อกี้ต่งชุดเหมือนเราสองคนเลยนะฮะ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าถ้าหากว่าเราลงพื้นที่ไปแล้วนี่จะไม่สามารถกลับมาได้หรืป่านะ <c oughs> หน้าตาก็อาจจะไปทางโซนด้านนั้นด้วยเช่นเดียวกันครั